สวัสดีทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยค่ะวันนี้พี่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆกันที่บ้านนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะแกงส้มไข่ปลาริวกิวใส่ดอกกระหล่ำค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีดอกกระหล่ำนะคะไข่ปลาริวกิวค่ะพี่ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะดอกกระหล่ำนี่ก็ประมาณ1หัวค่ะน้ำพริกแกงส้มนะคะเอามาโขลกใส่กะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เนื้อปลาทู2ตัวน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก100กรัมค่ะมาเริ่มทำน้ำแกงกันก่อนนะคะพี่จะเอาน้ำพริกลงละลายกับน้ำค่ะน้ำเดือดนะคะอย่าให้น้ำพริกเป็นก้อนนะคะกดๆให้แตกค่ะปล่อยให้เดือดเยอะๆนะคะพี่จะปรุงน้ำแกงก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำปลาน้ำตาลนะคะใส่ลงไปเลยปรุงน้ำแกงให้ได้รสตามที่เราชอบค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะชิมรสให้ได้ตามชอบเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ปรุงอีกนะคะเวลาเราใส่ไข่ปลากับผักลงไปค่ะขาดอะไรก็เติมก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่ไข่ปลาค่ะนี่นะคะไข่ปลาใส่ลงไปเลยค่ะดอกกระหล่ำพี่ก็ใส่พร้อมกับไข่ปลานะคะตอนนี้ไข่ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเปลี่ยนแบบเป็นสีขุ่นๆนะคะสุกเรียบร้อยค่ะพร้อมตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานนะคะนี่ค่ะทำกันง่ายๆนะคะแกงส้มไข่ปลาริวกิวใส่ดอกกระหล่ำค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะลองทำทานนะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะน้ำพริกก็ไม่ต้องโขลกนะคะซื้อสำเร็จมาเลยค่ะแค่เอาปลาทูมาโขลกใส่กับกะปิเท่านั้นเองนะคะลองทำทานนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะทาง YouTube และ Facebook นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ